ชาวบ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาตกนะคะซอยชุมชนเขาดินในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองราชบุรีค่ะได้มอบที่ดินให้กับทางเทศบาลเพื่อขยายถนนหวังลดอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งโดยเฉพาะเน้นนะคะในชั่วโมงเร่งด่วนที่เกิดปัญหาบ่อยครั้งค่ะช่วงบ่ายของวันที่8พฤศจิกายนค่ะที่ซอยชุมชนชาวดินบริเวณทางโค้งศาลเจ้าพ่อเขาตกนายประสงค์จงปราณีนางหยันจงปราณีและร้อยตำรวจรีทองประดาศักดิ์พันตำรวจโทหญิงปัญญาพรรุ่งโรจน์วุฒิกุลได้มอบที่ดินจากตัวบ้านของตนเองจำนวน1เมตรค่ะซึ่งเป็นทั้งสองข้างทางให้กับเทศบาลเมืองราชบุรีเพื่อทำการขยายถนนให้รถนั้นสามารถสัญจรไปมาได้โดยไม่ติดขัดด้านนายสมศักดิ์ทรงเจริญประธานชุมชนชาวดินกล่าวว่าเนื่องจากถนนเส้นนี้รู้จักกันดีว่าสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดได้จึงมีผู้สัญจรบนถนนเส้นนี้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนจึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทของผู้ใช้รถใช้ถนนบ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุด้วยตัวในฐานะประธานชุมชนได้ทำการเข้าไปเจรจาขอที่ดินบางส่วนกับเจ้าของที่ดินทั้งสองข้างทางเพื่อให้ประชาชนนะคะได้ใช้เส้นทางนี้สะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะทางเทศบาลเมืองราชบุรีก็จะได้สะดวกขึ้นในการเข้าไปดำเนินการขยายถนนให้กว้างซึ่งทางเจ้าของที่ดินนะคะก็ยินดีที่จะมอบให้กับทางเทศบาลเมืองราชบุรีเพื่อจะขยายถนนออกไปโดยจะไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นเหมือนครั้งที่ผ่านมาด้านนางสมานันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีจึงได้เดินทางมารับมอบที่ดินดังกล่าวพร้อมทางดำเนินการจัดสรรงบประมาณมาทำการขยายถนนบริเวณนี้ให้กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมเพื่อลดอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทคนไม่ยอมอ่ะบางคนไม่ยอมถอยและไอ้ข้างหลังก็มาจ่อตูดไอ้คันนั้นน่ะปล่อยไม่ได้ใช่จะมาปื๊ดมาเลยเนี่ยมาตรงนี้